แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่ทางผู้มาขอสารภาพว่าลูกหลานที่เรียบร้อยแล้วการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจังหวัดเชียงใหม่ทางปีงบมาขอสารภาพ163เรื่องดังกล่าวที่เรียบร้อยแล้วการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้เสนอโดยทีมอาโค้ที่อยู่หน้าห้องประชุมนะครับผมต่อไปกับเรียนท่านนะครับภาพ3ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนายชัยฤทธิ์เจริญครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเด็นที่2ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนำกฎแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงหรือเรียกการประเด็นที่3ครับจัดตั้งคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนเมื่อสถานการณ์ขึ้นสูงครับแจ้งรวมถึงพื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัดการตรวจสอบและควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองสารพิษจากงานสถานการณ์ของทุกท่านประเด็นที่หนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้มาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและมอบนโยบายประชุมและแสดงสินค้าทางธรรมชาติเฉลิมเกียรติ7รอบประชุมฝ่ายสารครับซึ่งประเด็นการมอบนี้ครับในวันนั้นนะครับท่านบอกว่าผมขอบคุณด้วยท่านนายเกณฑ์มาตรฐานได้ประกาศห้ามเผาโดยทันที2จัดระเบียบการเผาอย่างเสี่ยงเผาซ้ำซากให้แนมเภอองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ดูแลจัดการลุกป่าอย่างเด็ดขาดสารเตรียมความพร้อมการทำฝนหลวงในช่วงวิกฤตหมอกควันเป็นซิงเกิลคอมแมนด์จังหวัดก็เป็นรายชื่อเลยจริงๆกระตั้งไม่มีกระตั้งอยู่กระทรวงท่านเนี่ยนะก็ทางกองทัพก็จะมาชี้แจงไปเลยนะครับแล้วก็ทางผมนี้ก็ที่เชียงรายนะครับก็เวลาที่ประชุมรอบใหญ่ท่านผู้ว่าเข้าจังหวัดวันมานะมีท่านที่นั่งในห้องเนี่ยท่านแสดงว่ามีแค่เป็น 10% ครับขอบคุณมากครับวันนี้ภาพนะครับมันมีระเบียบมีกฎหมายอะไรที่ใช้ประทับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพาสปอร์ตในพื้นที่เกษตรเป็นที่ตั้งเนี่ยจะมีน้อยนะครับแต่มันจะมีเยอะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าซึ่งมันก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ที่เราควรฝันให้พี่น้องประชาชนทราบกินซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในระบบของการเกษตรของเกษตรกรเนี่ยเขาจะมีลักษณะของไร่หมุนเวียนนะครับก็เป็นครอบครัวอาจจะมีสองการแปลงที่หมุนเวียนอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนในการที่เขาต้องเตรียมพื้นที่ในเรื่องของการทำอาหารกินเนี่ยต้องมีการอัดร้านเท่ากันซึ่งก็จะเป็นต้องมีการจัดการการเพิ่มอีกพื้นที่ส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก็บหางของป่าแน่นอนในบางครั้งการเข้าไปเก็บหางของป่าเนี่ยอาจจะต้องการประมาทเลื่อนนะครับหรือในบางที่อาจจะมีในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆครับเพราะฉะนั้นในแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะครับก็คือเจ้าของป่าพูดอย่างนี้นะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจ้าของป่าเนี่ยจะต้องร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับร่วมกับภาคประชาชนเนี่ยในการที่จะให้รู้ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับมีความจำเป็นเช่นในพื้นที่ทำกินเนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างไรในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เก็บหาของป่าครับอาจจะต้องทำความเข้าใจและขอความร่วมมือนะครับซึ่งในแนวทางนั้นนะครับก็ทางเจ้าของป่าเนี่ยนะครับก็เชิญผู้เก็บหาของป่านะครับมาทำความเข้าใจนะครับประสานการรับรู้ของความร่วมมือนะครับเมื่อเขาได้รับรู้แล้วเนี่ยในกรณีเราจำเป็นต้องมีการปิดป่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟขึ้นเนี่ยเราจะพยายามที่จะให้เขามีรายได้ยังคงอยู่เช่นในเรื่องของ